Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิเคราะห์การเมืองมรสุมกระหน่ำกระทบต่อประชาธิปัตย์อื้อเฉาข่าวกามสถานการณ์รองหัวหน้าพรรคยังไม่จบสถานการณ์สุราษฎร์ก็ประดังเข้ามาอีกหากมองอย่างเปรียบเทียบมีทั้งรายละเอียดที่เหมือนและแตกต่างกันโดยเฉพาะระยะห่างของเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ลักษณะร่วมคือเรื่องของกามกรณีรองหัวหน้าพรรคค่อยๆเงียบลงไปกระทั่งกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของนายปรินทร์พานิชพรรคอย่างเต็มพิกัดแต่ในกรณีของสุราษฎร์ธานีทำท่าว่าอาจจะบานปลายอาจจับได้จากอาการของโฆษกพรรคที่ปัดเรื่องออกห่างจากพรรคเหมือนกับกรณีของนายปรินทร์พานิชพรรคนั่นคืออาการเกรี้ยวกราดอย่างเห็นได้ชัดขณะที่บทบาทของตำรวจกลับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งผ่านไปหลายวันรายละเอียดยิ่งปรากฏโยงสายยาวไปจนถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อถามว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในโควต้าของใครเมื่อนามของนายจุติไกรฤกษ์รองหัวหน้าพรรคและยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคปรากฏขึ้นแสงสปอตไลท์ก็เริ่มฉายจับเมื่อบทบาทของรองอธิบดีมีรากฐานมาจากสุราษฎร์ธานีเมื่อผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งมีนามสกุลเดียวกันกับคนของพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละที่ทำให้กลายเป็นความน่าสนใจหลายคนให้ความเห็นใจต่อนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคอย่างมากไม่ว่าเป็นกรณีของนายปรินทร์และไม่ว่าจะเป็นมรสุมระลอกใหม่ที่โครมครืนมาจากสุราษฎร์ธานีล้วนกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นไม่โดยตรงก็อ้อมเกาะสมุยมาอย่างรุนแรงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ